สวัสดีค่ะพี่ระดาค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตเกี่ยวกับการนวดบะไหล่หลังและคอนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวหรือบะไหล่ตึงคอตึงค่ะจะช่วยผ่อนคลายได้ดีเลยค่ะนี่คือการนวดบะไหล่นะคะเราจะเอฟราดก่อนทาน้ำมันก่อนนะคะก่อนอื่นต้องถามลูกค้าก่อนนะคะว่าเขาต้องการใช้น้ำมันนวดครีมหรือว่ายาหม่องค่ะชมไปเรื่อยๆนะคะเราจะนวดเบาๆที่กล้ามเนื้อตรงบ่าหลังแล้วก็คอค่ะนวดจนกล้ามเนื้ออ่อนเลยนะคะเพื่อความผ่อนคลายและสบายตัวให้กับลูกค้าค่ะถ้าหากว่าคอของใครนี้แข็งเป็นดานดันๆเราก็จะนวดเบาๆคึงเบาๆคึงจนบริเวณนั้นอ่อนนะคะหุ่นก็คือพี่ระดาเองค่ะเพื่อนๆมีความรู้สึกสบายคอแล้วก็สบายหลังสบายสะบักนะคะรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะดูแลสุขภาพด้วยการไปนวดตามร้านหรือไปใช้บริการที่ร้านพี่ระดาได้เลยค่ะเสียงนกเจ้าๆเลยนะคะอันนี้พี่ระดาอัดตอนเช้าๆของฤดูซัมเมอร์ไทม์ค่ะนกในสวนร้องเจ้าๆเลยค่ะเพื่อนๆ
คอตรงนี้ช่วงนี้จับเบาๆนะคะเพราะว่าแถวนี้จะเป็นเซนซิทีฟนะคะเพื่อนๆทำเบาๆช้าๆค่ะกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนก็สำคัญนะคะที่นี่เราต้องการจะนวดให้ผ่อนคลายนะคะหลังจากที่นวดบลายหลังและคอแล้วนะคะเราก็จะมานวดแขนให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายแบบนี้ค่ะเราจะนวดแบบนี้แขนซ้ายแล้วก็แขนขวาค่ะกดช้าๆแล้วก็นวดช้าๆลูกค้าจะมีความรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะ